เปิดตัวแล้วที่จีน Honor 90 GT ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ให้แหลมสูงสุด 24GB ล่าสุดทาง Honor ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Honor 90 GT สมาร์ทโฟนระดับทงรุ่นใหม่ของแบรนด์ออกมาแล้วครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด 2,664x1,200 พิกเซลตาส่วน 19.98:9 รองรับค่า Refresh 120Hz มีคอนทราสต์เรโทอยู่ที่5ล้านต่อ1แสดงผลสีแบบ10บิตความถี่ 3,840Hz PWM Dimming ฉายชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2 Ultra Core ความเร็ว 3.19GHz GPU เป็น Adreno 740ให้แรมมาแบบ LPDDR4X มีเลือก 12GB 16GB และ 24GB ส่วนรอมีให้เลือก 256GB512GB และ 1TB บนระบบบริการ Android 13ครอบทับด้วย Magic OS 7.2 ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียด 50 ล้านพิกเซลรูปแสง F1.95 เซ็นเซอร์ Sony IMX 906รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด 12 ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสุด112องศารูปแสง F2.2ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 16 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.3 มี NFC มี 5G มีพอร์ต USB Type-C มีให้เลือกทั้งหมด 3 สีคือสีดำสีฟ้าและสีทองไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 100 วัตต์สมาร์ทโฟน Honor 90 GT มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,599 หยวนหรือประมาณ 12,600 บาทครับ